าวสเกลเลอร์ทุกคนค่ะวันนี้ค่ะเรากำลังจะเดินทางที่มาเลเซียนะคะแล้วก็ไปเจอเฟรนเดสแล้วก็พักที่ยูตันมีช้อปปิ้งบ้างกลับไปค่ะแล้วก็เรามีดินเนอร์สุดพิเศษกับสเปเชียลแกสต์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะสนุกยังไงก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะมาได้ทั้งสาระนะครับได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความเป็นกันเองนะครับก็เรียกว่าครบทุกรสนี่เราอยู่ที่ Air Asia ค่ะ Red Q อยากมีออฟฟิศแบบนี้นะคะสไลเดอร์3ชั้นค่ะThe three main things, which is logistics, food, and ground handling. Logistics is a huge potential there, especially with everyone booking online, and you have people like Alibaba, and we are also going into this business as well.นั่นคือเบสิกของมนุษย์คือชนทั่วไปรับผิดและพูดความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ถูกคนดีตรงนั้นไม่ไหนต่อไฟไม่ไหมในส่วนเช้าวันที่2นะฮะเรามีโอกาสในการไปเยี่ยมชมนะฮะสำนักงานใหญ่ของ Air Asia นะครับนอกจากได้ไปชมออฟฟิศเนี่ยก็ได้มีโอกาสในการรับฟังนะฮะมุมมองมุมคิดในการสเกลบริษัท Air Asia นะฮะให้เป็นบริษัทระดับโลกนะครับได้เห็นภาพนะฮะของการเติบโตนะฮะที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตต่อไปของ Air Asia นะครับสิ่งที่เราได้เห็นคล้ายคลึงกันเลยชาวสเกลเลอร์เดี๋ยวต้องมีความไม่ยอมแพ้ชาวสเกลเลอร์เดี๋ยวต้องมีแพชชั่นและชาวสเกลเลอร์เนี่ยรู้ว่าปัญหามันยากแต่มันกล้าที่จะทำและมุ่งมั่นที่จะผ่านไปได้แล้วเจอกันครับดักก้อนเรียนทิพย์ครั้งต่อไปทั้งในและต่างประเทศเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่สมัครรุ่น1ไม่ทันเตรียมไว้ดีๆครับรุ่น2จะเปิดเร็วๆนี้เพื่อให้เราเป็นชาวสเกลเลอร์ร่วมกันสวัสดีครับ